ตุ๊กกี้ซื้อให้เสยยกลังหนูน้อยขอความช่วยเหลืออยากได้ชุดนักเรียนไว้ใส่ไปเรียนหนังสือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆที่ทำให้ใครหลายคนอดอมยิ้มไม่ได้สำหรับความน่ารักของตลกสาวมากความสามารถตุ๊กกี้สุดารัตน์บุตรพรหมหรือตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านเมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรมทุกกี้66ได้มีการแชร์เรื่องราวสุดน่ารักหลังมีพี่สาวของหนูน้อยคนหนึ่งจากภาคใต้ส่งข้อความส่วนตัวมาขอความช่วยเหลือจากเธอในทํานองว่าอยากจะขอให้สาวตุ๊กกี้ช่วยมอบทุนการศึกษาโดยการซื้อชุดนักเรียนให้กับน้องสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นหมู่หนึ่งเนื่องจากฐานะทางบ้านของเธอและน้องสาวนั้นค่อนข้างยากจนซึ่งตุ๊กกี้ชิงร้อยที่ได้รับข้อความดังกล่าวก็ไม่รอช้ารีบจัดซื้อชุดนักเรียนชุดใหม่ส่งไปให้หนูน้อยได้ใส่ไปโรงเรียนแบบยกลังพร้อมยังเขียนข้อความน่ารักรักฝากคำอวยพรผ่านแคปชั่นใต้โพสต์ดังกล่าวเอาไว้ด้วยว่าพี่สาวน้องมาขอชุดให้น้องเพราะครอบครัวไม่มีตังเลยซื้อให้หนึ่งลังไปเลยตั้งใจเรียนเนื้อสาวใต้น่ารักหมู่หนึ่งตัวใหญ่ใจต้องสู้ขณะที่หนูน้อยที่ได้รับชุดนักเรียนชุดใหม่ก็ได้ส่งภาพถ่ายในตอนสวมชุดนักเรียนและคลิปวิดีโอมาขอบคุณน้ำใจดีจากตุ๊กกี้ชิงร้อยเช่นเดียวกันพร้อมกับสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้สูงอีกด้วยจะอาสยามโชว์สเต็ปปะทะตุ๊กกี้ปลุกตำนานคันหูปาร์ตี้งานแต่งลูกโหน่งชะชะช่าตุ๊กกี้ถอยรถใหม่ป้ายแดงแฟนแฟนแห่ส่องทะเบียนเลขสวยหน้าเสียงดวงมดดำโดนอีกแล้วแจ็คแฟนฉันแอบถ่ายคลิปหวานเวอร์นอนวิดีโอคอลคุยกับหนุ่มหล่อเจอกับตัวเองเข้าซะแล้วสำหรับมดดำคชาภาตันเจริญหรือดีเจมดดำพิธีกรฝีปากกล้าที่ยืนหนึ่งเรื่องการเมาและการแฉดาราอันดับต้นๆของวงการบันเทิงทั้งนี้ก็เป็นเพราะล่าสุดบนอินสตาแกรมแจ็คแฟนฉันนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอแฉโมเมนต์หวานๆที่เจ้าตัวได้แอบถ่ายเอาไว้ขณะดีเจมดดำกับหนุ่มหล่อรายหนึ่งกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนไอดีแชทกันซึ่งในนาทีสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ดีเจมดดำที่รู้ตัวแล้วว่ากำลังโดนแอบถ่ายก็แทบเก็บอาการเขินเอาไว้ไม่อยู่ทำได้แค่ร้องไห้และยิงคำถามรัวๆว่าถ่ายทำไมพร้อมกับหัวเราะกลบเกลื่อนความอายแบบสุดๆขณะที่แจ็คแฟนฉันซึ่งเป็นคนแอบถ่ายและนำเอาคลิปนี้มาแชร์บนโลกโซเชียลก็ได้เขียนแคปชั่นพรีเซนต์ฝีมือตัวเองในฐานะพิธีกรรายการแชร์คนใหม่พร้อมกับแท็กเรียกพี่ๆเพื่อนๆร่วมวงการอาทิหนุ่มกันชัยตูมตามยุทธนาทอยปฐมพงศ์มาร่วมชมผลงานการแฉชิ้นโบแดงกันอย่างคึกคักเรียกเดี๋ยวว่าเป็นมวยถูกคู่จริงๆสำหรับพี่น้องคู่ซีแจ็คแฟนฉันกับมดดำคชาภาเจอกันทีไรมีเรื่องให้ได้หาท้องแข็งตลอดไม่ไหวอีกคู่เจสันยังประกาศขอเลื่อนงานแต่งเพราะพิษโควิด-19มีแพลนจะจัดงานวิวาในวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สำหรับนักแสดงหนุ่มเจสันยังกับน้องอีฟแฟนสาวนอกวงการแต่ทุกอย่างก็ต้องชะงักลงไปก่อนจนในที่สุดว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้ตัดสินใจออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรม JWBSN-8ว่าต้องขอเลื่อนงานแต่งไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความรุนแรงและเริ่มแพร่กระจายสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายสูงขึ้นตามลำดับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของญาติเพื่อนสนิทและแขกผู้ใหญ่ที่เคารพที่จะมาร่วมงานแต่งงานของเราในวันที่18กุมภาพันธ์
64ที่จะถึงนี้ผมและน้องอีฟอุญญาขีดล่างอีฟและทางผู้ใหญ่ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของทางสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลื่อนงานมงคลสมรสออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของทุกท่านครับสุดท้ายนี้กราบขออภัยทุกท่านที่ได้เตรียมตัวเพื่อจะมาร่วมงานของเรารวมถึงทางทีมงานและทางสถานที่ด้วยครับเจสันยังเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานและโรแมนติกน้องอีฟว่าที่เจ้าสาวสวยมากเจสันยังขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลประกาศแต่งงานปีหน้าเปิดบ้านใหม่โอ๊ตประโมทวิวหลักล้านติดชายทะเลบรรยากาศดีน่าอยู่สุดๆเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมโออาร์ตประโมทของนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างโอ๊ตประโมทปาทานหลังเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายบ้านหรูหลังใหม่มาแชร์อัปเดตความคืบหน้าให้ได้ส่องกันเป็นครั้งแรกพร้อมกับเขียนแคปชั่นน่ารักใต้โพสต์ดังกล่าวว่าแค่อยากให้แม่ภูมิใจซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่ทุกคนจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับโอ๊ตประโมทที่สามารถเติมเต็มอีกหนึ่งความฝันของตัวเองได้สำเร็จเท่านั้นแต่ด้วยบรรยากาศและวิวสุดทิวทัศน์สุดอลังการติดชายทะเลของบ้านหลังนี้ก็ยังทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่านี่คือบ้านในฝันที่ทั้งสวยทั้งน่าอยู่เป็นที่สุดโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของโอ๊ตประโมทก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบ้านริมทะเลชายหาดชะอำซึ่งมีมูลค่ากว่า20ล้านบาทเอาไว้ว่าเจ้าตัวฝันอยากมีบ้านริมทะเลมานานแล้วเพราะความตั้งใจว่าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ยามเกษียณอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่บ้านที่เชียงใหม่จัดการเสร็จหมดเรียบร้อยพอดีเจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจทุบกระปุกและนำของสะสมออกมาขายเพื่อสานฝันการมีบ้านริมทะเลตามความตั้งใจมีนธีรวิทย์ทุบกระปุกควักเงินเกือบ20ล้านซื้อบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่อลังการมากทั้งหล่อทั้งเก่งสมกับสเตตัสพระเอกไอดอลของยุค 4.0 จริงๆสำหรับมีนธีรวิทย์อัธชิตสถาพรนักแสดงหนุ่มหน้าใสที่โด่งดังมาจากซีรีส์วายบังเอิญรักเลิฟบายแชนก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาฝีมือของตัวเองผ่านงานละครภาพยนตร์งานเพลงจนกลายเป็นที่รู้จักของทั้งแฟนชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานล่าสุดมินพีรวิทย์ก็ได้มีโอกาสเติมเต็มหนึ่งในความฝันวัยเด็กที่วาดไว้นั่นก็คือการซื้อบ้านหรูมูลค่าเกือบ20ล้านบาทให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักอีกทั้งเจ้าตัวยังได้แชร์ภาพถ่ายและโมเมนต์แห่งความสุขในครั้งนี้ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนข้อความเล่าเรื่องราวความตั้งใจของตัวเองเอาไว้ด้วยว่ารูปแรกของปีนี้ขอลงเป็นรูปครอบครัวละกันปีนี้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นนิดหน่อยมีบ้านหลังใหม่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะเร็วขนาดนี้มีภาระมากขึ้นนิดหน่อยอีกหลายปีแต่คงมีความสุขมากขึ้นหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของครอบครัวเราและทุกๆครอบครัวทุกๆคนนะครับปล.เป้าหมายปีนี้แต่งบ้านให้เสร็จพร้อมเข้าอยู่กราบผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนใจสมทบทุนครับพร้อมทำงานมากครับงานนี้ทำเอาแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่สนิทสนมกับมีนธีรวิทย์เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวอัธชิตสถาพรกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวก้าวสำคัญของมีนธีรวิทย์เซ็นสัญญาช่อง3ปูทางอนาคตการแสดงเปิดวาร์ป12ดาวเด่นช่อง3อนาคตไกลหล่อแบบไม่มีอะไรกั้น
ซีแนมโพสต์บรรยากาศหวานครบรอบ11ปีคบแฟนสาวหล่ออีกหนึ่งคู่รับมาราธอนอย่างซีแนมสุนทรกับแฟนสาวหล่อนอกวงการที่คบหายาวนานกันมาล่าสุดก็ครบปีที่11ที่รักกันแล้วแถมความหวานยังไม่มีเปลี่ยนล่าสุดก็ได้เห็นทั้งคู่ควงกันไปฉลองวันครบรอบพร้อมกับโพสต์โมเมนต์และบรรยากาศดินเนอร์พร้อมกับข้อความหวานหวานที่ซีแนมโพสต์ผ่านโซเชียลไว้ว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซายนะกับครบรอบ11ปีแล้วนะคะที่เดินมาด้วยกันจับมือกันไปก้าวสู่ปีที่12และปีต่อไปอีกนะคะกาก้าขีดล่าง A11 Years Anniversary มันเติมความหวานกันเรื่อยๆแบบนี้และไม่เพราะวันสำคัญเพราะเห็นซีแนมเป็นทั้งแฟนและเพื่อนที่ตัวติดกันตลอดแฟนๆคงได้แสดงความยินดีกับคู่นี้ไปเรื่อยๆในทุกปีซีแนมโกรธมากโพสต์ระบายที่ตัดผมสั้นมากไม่ใช่เพราะอยากแฟชั่น